ข้อพิพาทบนเกาะหลีเป๊ะระหว่างชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นกับเอกชนเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับไม่สามารถคลี่คลายได้ง่ายๆแม้ว่าวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงไปเร่งการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนครับสวัสดี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 ค่ะช่วยชาวเน็ตด้วยนะคะนี่เป็นช่วงที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปพบกับนักเรียนในจุดที่อ้างว่าถูกบุคคลสร้างรั้วปิดทางเข้าออกโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะครับมีข้อสังเกตนะครับว่าการแก้ปัญหานี้อาจจะต้องคำนึงถึงสิทธิในการใช้ที่ดินโดยเฉพาะทางสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านอ้างว่าได้ใช้เส้นทางสัญจรมานานขณะที่ผู้ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ก็อ้างความชอบธรรมในที่ดินผืนนี้ครับอุรักษ์ลาโวยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไปชูป้ายข้อความขอให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ที่ชุมชนใช้เป็นทางสาธารณะในการสัญจรนะคะมีช่วงหนึ่งที่นายอนุชาไปคุยกับชาวบ้านที่มากางเต็นท์เป็นจุดที่ชาวบ้านเขากางเต็นท์เฝ้าระวังค่ะในจุดที่พวกเขาอ้างว่าเอกชนกำลังก่อสร้างขวางทางสาธารณะที่พวกเขาเคยสัญจรนายอนุชาก็พูดคุยบอกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สั่งการให้นายอำเภอเปิดการเจรจาเน้นไปที่การใช้วิธีการประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อลดการปะทะลดการเผชิญหน้าแต่ก็ยอมรับค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยและก็ไม่สามารถสั่งให้เอกชนระงับการก่อสร้างได้ทันทีเรายังเก่งก็ได้แค่คุยกับเขาเพราะว่าเขาถือสิทธิ์ตามเอกสารของทางราชการเราไม่มีโอกาสที่จะไปอย่างอื่นนะครับสมมติเราขอร้องเขาไม่ช่วยเขาไม่ดูดำดูดีเราก็ไม่รู้จะว่าไงเขาก็ต้องดำเนินการอย่างที่ผมบอกเราจะเป็นตัวเร่งตัวผลักดันตัวจุดชนวนตัวจุดปฏิญาที่จะทำให้ถึงองค์กรยุติธรรมเนี่ยได้มาเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากผมคิดว่าศาลเนี่ยคงเข้าใจนะครับศาลเนี่ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีหัวอกหัวใจเพียงแค่ให้ท่านได้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีนั้นศาลเนี่ยน่าจะเห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยการคุ้มครองในส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็รับปากนะคะว่าการพิสูจน์เสร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนายอนุชายังไปสำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านอ้างว่าเอกชนเข้ามาสร้างที่พักรีสอร์ทเป็นจำนวนมากสร้างในเส้นทางที่ไปปิดกั้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรเดินไปที่หน้าหาดด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าถ้าภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาภายใน30วันจะรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่15มกราคมค่ะ